อ๋อสวัสดีครับหัวหน้าหัวหน้าไปดูเรื่องสีหมดหรือยังครับโอ้ยยังไม่มีเวลาไปดูหรอกทำงานอยู่ไม่ครับหัวหน้าไปดูเรื่องสีหมดหรือยังอะไรนะสีหมดมันมีแต่เรื่องทีหยดนะพูดให้มันถูกด้วยสีหมดไม่มีหรอกทีหยดเขาพูดว่าทีหยดสีหมดครับหัวหน้าสีหมดไม่ใช่ทีหยดนะไม่ใช่สีหมดมันจะทีหยดได้ยังไงหัวหน้าพูดมันถูกด้วยทีหยดไม่ใช่สีหมดไม่ใช่ผมพูดถูกแล้วหัวหน้าไม่ใช่ทีหยดสีหมดครับหัวหน้าสีหมดเนี่ยสีสกรีนเนี่ยมันหมดมันเหลือแค่นี้ครับเอาติสีหมดเนี่ยสีสกรีนเสื้อมันหมดแล้วงานก็ด่วนแล้วลูกค้าจะเอางานแล้วครับโอ้สีหมดสีสกรีนหมดติอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่โทรสั่งให้นะนึกว่าดูหนังเรื่องทีหยดเออหัวหน้าฮะแล้วทีหยดนี่มันแปลว่าอะไรครับอ้าวหาเรื่องยากให้กันอีกแล้วแค่แปลลาวเป็นไทยแปลไทยเป็นลาวนี่ก็ยากพอแล้วนะอันนี้จะให้แปลไทยเป็นไทยอีกเหรอเนี่ยเคยเห็นน้ำค้างไหมมันจะค่อยก่อตัวจับตัวกันมาเนี่ยมันยังไม่ถึงทีจะหยดมันก็ไม่หยดนะนั่นแหละมันจะต้องใช้เวลามันค่อยๆจับตัวกันมาเป็นก้อนพอได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะพอได้ทีมันอ่ะนั่นแหละพอได้ทีมันก็หยดหยดปกลงมาเลยนั่นแหละทีหยดนะหยดมันก็หยดปกลงมาเลยจากหนังเงียงตั้งซื้อก็ตั้งง่ายๆเนี่ยกับว่าตั้งที่หยดลังค้นกับเอิญขี่หยดลังค้นกับเอิญมีมดเห็นปะที่หลังก็ตั้งมันง่ายๆเนี่ยเด้อพุ่มกับใช่ผมก็เห็นด้วยครับหัวหน้าเรียกยากมากเลยเพื่อนผมบางคนมันเรียกหีตดก็มีหัวหน้าอย่าลืมนะครับรีบสั่งสีผมด่วนนะครับเนี่ยไม่มีสีทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวโทรสั่งให้เลยสีหมดนะครับสีหมดไม่ใช่ทีหยดหัวหน้าขออีกรอบสีหมดไม่ใช่ทีหยดถูกต้องครับสีหมดไม่ใช่ทีหยดผมจะรีบไปทำงานต่อถ้าไม่ตามนี่ก็ไม่ได้หัวหน้านี่รีบโทรเลยนะ